ันนี้นุ้ยมารอข้าวกำแพงนะฮะเอางี้ละกันเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูว่าหน้ากำแพงวันนี้มีใครบ้างฮะไปฮะนุ้ยมาแล้วทุกคนไม่ต้องเปิดใหญ่เพราะมีกล้องตามฟางเป็นไงบ้างสบายดีไหมไปไหนไปไหนเห็นหน้าฟางแล้วรู้สึกไงรู้ป่ะอย่าไปเติมหน้าเพิ่มรู้สึกว่าแต่งหน้าเบาไปสู้ๆนะวันนี้พี่จะช่วยปางเต็มที่โอเคช่วยเต็มที่ไม่ต้องกลัวหรอกวันดีฮะคุณปางไปไหนอ่ะไปไหนล่ะอยู่วันดีฮะพี่คิดว่าใครโอ้ยไม่มีไอเดียเลยครับแต่พี่เชื่อใจนุ้ยไหมคนนี้ว่าเป็นผู้ช่วยพี่วันนี้หรอครับนุ้ยเป็นผู้ช่วยเหรอครับแค่พี่พูดว่าหรอครับนุ้ยก็รู้สึกตัวรู้สึกแล้วอ่ะว่ามันไม่ใช่อ่ะพี่นุ้ยนิวเดี๋ยวเชื่อเชื่อพี่ไหมวันก่อนที่เจอพี่นุ้ยอ่ะพี่ทำไมร่วมกันเราเชื่อแต่วันนี้เรารู้สึกไม่เชื่อไม่เชื่อรู้สึกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็ถูกนะพี่ต้องไปเตรียมตัวจ้าเดี๋ยวนุ้ยไปเอาเสื้อก่อนนะได้แล้วทานข้าวไหมยังคะเตรียมมาโอเคเตรียมมาไม่ต้องห่วงเลยได้ไปไปมาแล้วขอบคุณมากอันนี้ทำมาจากพืชด้วยอ่ะใช่ใส่ใจสุขภาพจังเลยอ่ะใช่ๆๆเดี๋ยวกลับต้องลองนะอันนี้อร่อยมากแล้วกินแล้วสบายท้องด้วยใช่อาหารพร้อมทานมื้อเบาๆของวันทอดมันทรงเครื่องซอสลาวาจาก First Thai Thai Taste นะฮะอุ่นร้อนง่ายๆด้วยไมโครเวฟแค่นี้ก็อร่อยแล้วฮะโอ้โหอร่อยแซ่บมากค่ะคือรสสัมผัสเขาจะเหมือนกับทอดมันจริงๆคือนุ้ยนี่ลืมไปเลยว่าเขาทำมาจากพืชนะฮะและเขาเนี่ยยังมีโปรตีนมีไฟเบอร์มีธาตุเหล็กอีกด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเผ็ดไก่ทอดรสดั้งเดิมแล้วก็ลาบบอนทอดครับโอ้โหถ้าอยากชิมไม่ยากเลยฮะสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าชั้นนำนะฮะรวมถึงสั่งซื้อออนไลน์ได้อีกด้วยต้องไปจัดกันแล้วนะทุกคนตะกี้คุณผู้ชมอยู่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับและวันนี้ซุปตาของเรารวมไปถึงผู้ช่วยพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วปรบมือสวัสดีคุณรางคุณอุ๋ยนะครับน้องซีน้องนุ่นนิวแล้วก็พี่นุ้ยด้วยวันนี้เหมือนมีคนไม่อ่านไลน์กลุ่มนะเขาแต่งตัวกันมาแบบว่าดูฟอร์มอลดูเป็นทางการนี่คุณนี่ขับมาส่งอาหารหรืออะไรฮะสบายเขาน่ะไม่ได้ดูรายการเราว่ารายการเราสบายสบายไปเปลี่ยนเสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาสบายไปและที่มาในครั้งนี้ก็มาตามเสียงเรียกร้องใครเรียกร้องคุณก็มีอยู่ในหูนะบอกก่อนบอกว่ามาออกมามาร้องข้ามแดงมาร้องข้ามแดงอย่าอยู่บ้านไม่มีกินไม่มีกินอย่าอยู่บ้านนุ้ยมีคำถามขอถามได้ไหมฮะเชิญฮะสำหรับเรื่องของรถติดในกทม.มีวิธีการยังไงจะทำจะแก้ไขยังไงบ้างไม่รู้ส่วนใหญ่ติดเพราะอะไรครับเพราะไฟแดงใช่ไหมครับก็เปิดไฟเขียวให้หมดครับแก้ที่ต้นเหตุครับผมถ้างั้นเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับใช้คำว่าคู่แรกแล้วกันซีกับนุ้ยนิวเชิญเลยสำหรับคู่แรกเดี๋ยวเราจะมีเป็นเกมให้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเกมนี้ครับมีชื่อว่าเกมบอลส่งรักทั้ง2คนเนี่ยจะต้องใช้หัวเนี่ยเดินเป็นวงกลมไปใส่ตะกร้าได้ลูกบอลกี่ลูกก็ได้คำใบ้ตามนั้นแต่เดี๋ยวเราจะให้พี่นุ้ยเป็นผู้ช่วยนะครับพร้อมนะครับทั้ง2คน1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาโซโซหมุนเลยหมุนด้วยหมุนด้วยคุณนี่ต้องอะไรไม่รู้พี่นุ้ยช่วยนะพี่นุ้ยอะไรอ่ะโผล่ไม่ได้แล้วโถไปไหนล่ะไม่ได้มองเลยหมุนมุนด้วยมันจะหล่นสองลูกหมุนเฮ้ยเร็วเว้ยเฮ้ยโดนตะบุกโอ้ยเฮ้ยเก่งเว้ย4ลูกแล้วอ่ะเวลาเหลือเท่าไหร่หมดเวลาแล้วอันนี้ให้เปล่าไม่ได้ครับอันนี้ให้เปล่าสีเหลืองก็คือให้ก็ได้ครับช่วยแคร์เกมด้วยนะฮะนิดนึงเฮ้ยแต่เขาได้เยอะนะได้5คำใบ้เลยเดี๋ยวเราดูคำใบ้นะครับว่าได้คำใบ้อะไรบ้างคำใบ้ของสีน้ำเงินครับคำใบ้แรกครับ
ข้าวงการจากการประกวดครับนักร้องนางงามเฮ้ยประกวดมันเยอะมากอ่ะคำใบ้ที่สองอ่ะให้พี่นุ้ยอ่านสีส้มฮะร้องข้ามกำแพงอันไหนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอยู่นี่ไม่มีครับคุณไม่มีคำใบ้ที่ฟาวครับบอกแล้วว่าอยู่ที่การเลือกคำใบ้ด้วยเฮ้ยคำใบ้ต่อมาครับเป็นรูปของน้องมาร์กี้ครับมาร์กี้หรือว่าพี่มาร์กี้มาเองเลยไม่รู้ฮะน้องสาวมาร์กี้ป่ะจริงเขาประกวดแบบอะไรน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์มาจำได้มารีน่าค่ะมารีน่ามารีน่าน้องสาวของมาร์กี้แล้วเป็นลุ้นกันเลยให้คุณผู้ชมนี่คุยกับใครไงพิธีกรไงเป็นพิธีกรต้องรู้กล้องถูกต้องคำใบ้คือและคำใบ้ในข้อนี้พี่ดุ๊กเปิดเองก็ได้คือไม่ได้คำใบ้ครับเปิดอีกแล้วอ่ะเปิดอีกแล้วอันนี้คำใบ้สุดท้ายแล้วนะฮะเฮ้ยไม่ได้คำใบ้อีกแล้วอ่ะระเบิดอีกแล้วอ่ะแปลว่าคำใบ้ที่เราได้มีแค่เข้าวงการจากการประกวดครับและรูปของน้องมาร์กี้เดาว่าใครน่าจะเป็นพี่โบกี้ไลออนครับทำไมถึงเป็นโบกี้ไลออนพอเมื่อวานเขาทำพฤติกรรมแปลกๆในการน้องโคเวอร์เพลงพี่โบกี้ไลออนและเขามาเมนพอดีน้องไปโคเวอร์เพลงใช่แล้วยังไงในทวิตเตอร์พอดีพี่โบกี้มาโค้ดทวิตผมครับว่าแบบเพราะเพราะมากเลยผมก็แบบดีใจมากเนี่ยก็เลยสงสัยครับซึ่งมีคำว่ากี้เหมือนผมก็ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกแต่ก็เอ้ยถ้าเป็นกี้นะขอให้ได้โบกี้อย่าได้เป็กกี้ก็พอวันนี้ร้องเพลงอะไรครับทั้งคู่เพลงซ่อนกลิ่นครับซ่อนกลิ่นเลือกเพลงมันดีมากเลยครับสุดยอดทำที่ดีก่อนทำที่ก่อนพูดคุณโยนเลยพี่ตาดูอยู่ให้รู้ว่าคุณทำได้และนี่คือการร้องของคู่แรกของร้องข้ามกำแพงในวีคนี้ฮะซีนุ่นนิวกับเพลงซ่อนกลิ่นขอเชิญเพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจตัวใหญ่เนาะเลยหนูว่าตัวเล็กใครอ่ะใครอ่ะลมอ่อนพัดโชยมาน้ำตาก็ไหลรินเหลือเพียงกลิ่นหัวใจคลุ้งไปเกือบความเหงารักยังไม่จางไปตรึงติดชิดดวงใจยังหอมรันสวนชวนให้ฝันซ่อนกลิ่นหอมบานลึกเกินใครหอมแกนหักห้ามใจทุกคราวต้องวันไว้รอยเก็บเจ้ามาไหลทักเธอไว้ในใจเพื่อคงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยลืมมายังหอมดังวันเก่ายามมาลมช้ำที่ไม่เคยเลือนลายังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจก่อนที่เราจะบอกใบ้ถามคุณ2คนก่อนมีหน้าของใครแวบขึ้นมามั้ยหลังจากได้ยินเสียงนี้เสียงแบบเหมือนเคยได้ยินแบบบ่อยมากใช่ครับเสียงคุ้นมากเลยอ่ะแต่แบบใครอ่ะมันคุ้นอยู่ในหัวอ่ะพี่นักร้องมั้ย
นักร้องผมคิดว่านักร้องครับใช่แน่ใจนะแน่ครับแน่ครับเสียงถามเฉยๆพี่พยายามจะช่วยก็ถามเฉยๆไงเออพี่รู้จักเขาด้วยแล้วผมรู้จักไหมครับพี่ไม่รู้อ่ะพี่อุ๋ยครับอยากบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้ไหมครับพี่อุ๋ยครับเป็นนักร้องใช่ไหมครับใช่ครับครับอันนี้เขาเรียกว่าใบ้แล้วหรอโหนี่จะให้ช่วยใช่ไหมครับช่วยเถอะครับอยากช่วยครับพี่อุ๋ยถ้าพี่ช่วยผมก็จะช่วยพี่ครับโอเคทั้งนั้นพี่บอกเลยว่าไม่ใช่นักร้องครับพี่บางรีแอคจริงไหมว่าไม่ใช่นักร้องเอาเชื่อป่ะเอาเชื่อป่ะเชื่อป่ะแล้วแต่ครับถ้าเชื่อนี้คือช้อยหายไปหมดแล้วในหัวเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วซีดูนิวฟังดีเจนุ้ยนะฮะเขาเป็นนักร้องและเขาจะสร้างผลงานอยู่ตามสถาบันโรงเรียนมหาวิทยาลัยครับเพลงที่เขาร้องก็จะเป็นเพลงที่โอ้โหดังมากๆและทุกคนจะร้องตามได้หมดเลยเช่นตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มใส่น้ำให้เต็มตุ่มไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบตอนนี้นะไม่ช่วยร้องเลยล่ะเอาหน่อยแล้วต่อหน่อยฟังทำได้พูดไปเล่นหน่อยสู้ซ่าสู้สู้ซ่าซ่าบันทังกาบันทังกีสู้สู้ซีซีบันทังกีบันทังกาวันนี้เรามาทางตับกีฬาสีกันได้อย่างไรนี่คือบอกเลยฮะไม่ได้ใบ้เดี๋ยวนี้บอกเลยนะนี่บอกแล้วแค่ขึ้นว่าไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกนี่ตอบชื่อกันแล้วนะใช่ครับไก่ไก่ไก่ชื่อไก่ครับเชิญซีกับนุ่นนิวถามนักร้องหลังกำแพงได้เลยเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยขอถามได้ไหมครับได้สิค่ะน้องเกลือเฮ้ยน้องเกลือดูซีดีด้วยเหรอครับดูสิค่ะเฮียเฮ้ยเขาดูจริงเขาดูจริงเราเคยเจอกันเร็วๆนี้ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมากด follow IG เราเองอ่ะเฮ้ยหนูแน่ๆอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่เฮียแน่ๆคนไหนคนไหนคนไหนไปกดเฮียไงคะเฮียเพิ่งมากด follow หนูอ่ะฮะเฮียไปกด follow กดใครไปบ้างคุณโอ้โหถ้าทายไม่ถูกแปลว่ากดไปเยอะมากเลยเอาแล้วจำได้ว่าผมไม่ได้กดแหมพอพี่อุ๋ยพูดคำว่ากดนี่ตีไม่ได้เลยไม่ได้คิดถึง follow เลยพูดตรงเฮ้ยมึงกด follow ด้วยเหรอต้องใจมากอ่ะสายประกวดเป็นนางงามป่ะครับสายประกวดเคยประกวดอยู่นะคะแต่ส่วนสูงไม่ผ่านส่วนสูงเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ155ไม่เกิน161ค่ะแล้ววันไหนที่เป็น155วันไหนเป็น161ครับวันไหนมันมียืดมีหดได้ด้วยไว้ยืดหดได้เหรอครับคนคนนี้ผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเป็นเยี่ยงไรครับคุณอุ๋ยผิวพรรณดีหน้าตาสวยมากๆครับครับรูปร่างหน้าตาดีเลยครับครับผมผมยาวหรือสั้นผมสั้นครับผมสั้นสั้นแบบดีเจนุ้ยเลยค่ะอ๋อค่ะคุณคิดว่าใครตัดผมทรงนี้ได้บ้างอะไม่มีใครรอดเท่าพี่หนุ่ยแล้วครับเนี่ยเนี่ยนี่เด็กมันอยู่เป็นเด็กมันอยู่เป็นยากอ่ะยากอ่ะลองไล่ชื่อผู้หญิงใน IG ที่เฮียกด follow มาได้ไหมคะป่าไหนซีลองไล่มาสิถ้าผมสั้นผมนึกถึงสุภานารีเฟิร์นสุภานารีสอเสือในชื่อมีอยู่ในชื่อและนามสกุลฉันเข้าไปแล้วค่ะอะไรอ่ะเขากดตามดูสิฟอลโล่ไหมฟอลโล่ไหมก้องปิยะฮะพี่ก้องเหรอฮะพี่ก้องร่วมงานกันมาเลยผมส่งเดียวกับคุณเลยคุณธนวัฒน์พี่ใบเพิ่มไหมพี่อุ๋ยจะใบเพิ่มคนเนี้ยนิกกี้ชอบมากก้อยอุ๊ยผมว่าใช่แน่เลยพี่ก้อยแน่เลยไม่มีสอเสือนะเขาลอกหรือเปล่าเฮียผมให้ทั้ง3คนได้บอกใบสักคนละ1ประโยคเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงดีมั้ยครับขอเร็วกว่านั้นได้มั้ยฮะตัวเล็กน่ารักเฟรชชี่นางเอกซีรีส์นางเอกซีรีส์ครับขอมือสัมผัสได้ไหมครับเพื่อรู้ผมช่วยถือว่าเป็นกรณีพิเศษผมจะให้สัมผัสมือของนักร้องหลังกำแพงดีไหมครับอุ้ยเอามือออกมานี่ครับโอ้โหโอเคไหมมือเล็กขอโทษนะฮะให้จับมือเขาไม่ได้ให้จับมือกันเองนะฮะเหมือนคุณจะจับ okay. สัมผัสกันเองอยู่ประมาณนี้จับสังเกตอะไรได้บ้างครับซีกับนุ่นนิวน่าจะเป็นคนตัวเล็กครับเพราะว่านิ้วเล็กมากเลยผมเชิญทั้ง3คนบอกชื่อเลยว่านักร้องหลังกำแพงเป็นใครมารีน่าค่ะมารีน่าครับคนที่มั่นใจที่สุดครับ
พี่อุ๋ยครับน้องก้อยครับน้องก้อยครับฟังนะก้าวสุภัสราก้าวสุภัสราครับเราบอกชื่อไปหมดแล้วนะก้าวไม่ได้เพิ่งกด follow ไงอ้าวก็ไม่รู้พูดจริงกันตอนไหนพูดไม่จริงกันตอนไหนไปคุยกันที่บ้านให้เรียบร้อยหน่อยปรึกษาครับปรึกษาฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือน้องอ่อน BNK ครับโผล่มาจากไหนเนี่ยทำไมถึงเป็นอ่อน BNK 48เพราะเขาผิวขาวแล้วก็ตัวเล็กครับผมแล้วเพิ่งเจอได้ไม่นานก็ทำให้แบบใช่หรือเปล่านะอ๋อไม่เปลี่ยนนะไม่เชื่อเฮียเฮียยังไม่เชื่อตัวเองเลย นี่อย่าเพิ่งเฉลยได้ไหมอ่ะฉันฟินอ่ะให้เขาลุ้นกันอย่างนี้แหละผมใจนักร้องหลังกำแพงได้พูดอะไรกับคุณทั้งคู่สักหนึ่งประโยคก่อนเฉลยเชิญครับนักร้องหลังกำแพงครับโอ้ยเสียใจอ่ะ follow เราแต่ว่าลืมเราเขาบอก follow เขาแต่ว่าลืมเขาทำพี่เขาเสียใจมาดูครับที่ต่อไปจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไม่ซ่อนกลิ่นหอมบาดลึกเกินใครหอมเกินหักห้ามใจทุกคราวต้องวางไว้รอยเก็บเจ้ามาลัยทักเธอไว้ในใจเพื่อคงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยลืมลายังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมช่วยกลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจช่วยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจสวัสดีครับน้องไม้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างมีชื่อนี้ในตอนท้ายอยู่ไหมตอนที่อยู่หน้ากำแพงและกำแพงยังไม่เปิดไม่มีเลยจริงเหรอไม่มีเลยแสดงว่าหลอกเขาได้แบบสนิทเลยใช่ไหมอันนี้คือรู้จักส่วนตัวกันป่ะเคยเจอไม้ผ่านๆครับผมแล้วก็ฟอลโล่นานแล้วโอ้ยนานมากๆแล้วในช่วงแบบเข้าวงการตอนแรกเลยสมัยเน็ตไอดอลแบบยุคแรกๆเลยโอ้เรียกว่าเฟิร์สเจนถูกใช่แล้วเนี่ยเอาจริงสองคนนี้ดูเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคือพอนี่พูดมาทีก็คิดแบบนี้ปรางพูดก็คิดอีกแบบนึงพี่อุ๋ยมาก็ไปหมดเลยอ่ะขอเถียงฮะไม่จริงฮะเขาไม่ได้เชื่อคนง่ายฮะเขาไม่เอาอะไรเลยเพราะพูดทั้งหมดมาเขาไปตอบออนบีเอ็นเคให้ชื่อมาสามตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้วิเคราะห์เป็นออนตั้งแต่แรกด้วยใช่แล้วอยู่ดีก็ฉีกไปออนจนเราต้องถามมาจากไหนวะเป็นไงบ้างพอเปิดมาเป็นวีเจมายช็อกฮะตกใจมากเลยที่พูดตั้งแต่แรกคือไมโครหกหมดเลยก็อย่างที่พี่นุ้ยบอกเลยว่า
เขาพูดจริงหมดเลยแต่ว่าคนโกหกอ่ะก็ใช่คือมาคนเดียวเลยอ่ะให้พูดอะไรถึงมายหน่อยครับทั้งคู่เลยครับเกินคาดมากๆไม่คิดว่าเป็นมายเพราะว่าติดตามมายมานานรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆครับผมถ้ามีโอกาสก็ร่วมงานกับพวกเราซีนิวๆนะครับผมครับดีใจมากๆเลยที่ได้มาร้องกับน้องเขาพูดแบบเขินหนูก็เขินไปด้วยเลยตอนนี้หนูแบบพอเขาเขินก็ทำทุกคนเขินไปด้วยเลยครับแล้วก็ยิ่งรู้ว่าพี่มายรู้จักซีรีส์ที่ผมกับเฮียเล่นด้วยก็ยิ่งดีใจเข้าไปอีกครับก็ขอบคุณนะครับติดตามพี่มายอยู่นะครับขอบคุณนะคะสวยมากๆเลยครับเอ้ยเราก็บ้ายอมกันนะเราอีกนิดนึงอะหนูทะลุสตูวังคอยจะคอยแล้วนะครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานก่อนเลยครับซีกับนุ่นนิวครับฝากผลงานเลยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับทั้งคู่เลยครับครับก็มีซีรีส์ของพวกเราครับซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อครับติดตามได้ทางช่อง YouTube Money Channel นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเพลง OST ด้วยครับที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยครับก็อยากให้ลองไปฟังกันดูครับเพราะว่าพวกเราทำเต็มที่กันมากๆแล้วก็ชอบกันมากๆด้วยครับเหมือนกันครับฝากคิวตี้พายด้วยครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าใส่สุดแม็กกันมากๆแล้วก็ฝากพวกเราทีมดูมดีทุกคนเลยนะครับผมสามารถติดตาม follow ทุกอย่างได้เลยนะครับผมโอเคติดตามนะครับถือว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ก็แฟนคลับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเอาไม้แล้วจ๊ะค่ะก็ของไม้นะคะก็เดี๋ยวมีละครกับพี่ปรางก็บอกแล้วว่ารู้จักใช่เราทำงานด้วยกันก็มี YouTube นะคะที่ออนเรื่อยๆนะคะทางช่อง WJ ไม้นะคะโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับแต่ว่าคู่แรกครับท้ายพิธีถือว่าแฟลทายผิดเฟลไปนะครับสำหรับคู่จิ้นดาวรุ่งน้องใหม่สุดฮอตซีและนุ่นนิวหลังกำแพงของพวกเขาเป็นสาวมากความสามารถใหม่ณภัสรันคิวต่อไปถึงตาคุณปรางกนรันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอเธออยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับใหม่ปรางแล้วคะ1 2 3 4 5 6 7 8แต่ผมสวยจริงยังสวยอยู่นะไม่แตกตาไม่เลยใช่ผมสวยมากผู้ที่สอนในวันนี้ครับปรางครับวันนี้มาอยู่หน้ากำแพงบ้างเมื่อกี้เห็นแล้วคู่แรกน้องใหม่คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับนั่งอยู่แล้วนั่งเหนื่อยเลยอ่ะแต่วันนี้คุณผมสวยหนูจะช่วยคุณเฮ้ยแต่วันนี้ผมสวยจริงๆเนี่ยค่ะใช้ Tresemme Hair Fall Control ค่ะขายของป่ะเนี่ยไม่ได้ขายพูดเรื่องจริงค่ะใช่จริงโอเคมาดูที่คำใบ้บ้างดีกว่าว่าใครจะร้องกับปรางในวันนี้ครับก่อนที่เราจะมาร้องและทายเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนเห็นนักร้องหลังกำแพงก่อนคุณแน่นอนแล้ววันนี้ผมจะให้เขาทั้ง3คนมาเป็นคนบอกใบ้ว่าเขาคือใครมาบอกคุณและลองทายกันดูนะครับอ่ะขึ้นจอได้เลยครับปรางเชิญครับมีอยู่3คนครับ3แผ่นป้ายหมายเลข1เปิดครับดูว่าจะเป็นใครและเขาจะบอกอะไรรปภ.ครับแดงคนนี้ครับผมเห็นลงรถมารูปร่างดีผิวขาวความสูงมาตรฐานชายไทยมารยาทดีเวลามาไหว้ผมเห็นลงรถมาไหว้ตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเฮ้ยครับผมมารยาทดีความสูงมาตรฐานชายไทยนะครับไหว้แต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยดีเจนุ้ยมีปัญหานิดเดียวปัญหาอะไรครับคือจะใบ้อะไรก็ไม่รู้นะเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ครับปัญหาคือตั้งแต่มาเวิร์กพอยต์เป็น10ปีไม่เคยเห็นรปภ.คนนี้เลยไม่เขาอยู่ข้างล่างเขาไม่ได้อยู่ที่ทางเข้าเขาอยู่ที่ลานคาปาร์คลานจอดรถผมเห็นเขาไหมล่ะผมก็เห็นผมก็เห็นจริงๆหมายเลข2เปิดครับเป็นดาราเซนมีข้อมูลนะครับมาช่วยใบพี่ปางนะครับผมนักร้องปริศนาหลังกำแพงคนนี้นะครับผมมีชื่อเสียงมาจากเสียงครับเขานะครับอาจจะเป็นนักแสดงอาจจะเป็นนักร้องนะครับอาจจะเป็นพิธีกรหรืออาจจะเป็นทนายความก็ได้นะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาเนี่ยมีชื่อเสียงตอนปี2000บวกบวกบวกแบบผู้แตกผู้แตกเลยชื่อของเขานะครับ1พยางค์ครับบางคนเรียกเขา2พยางค์หลายคนเรียกเขา4พยางค์ขอให้พี่ปรางตอบถูกนะครับโอ้ปวดหัวคือดังจากการใช้เสียงแต่ดังจากการใช้เสียงเนี่ยเป็นดารานักแสดงอะไรนักร้องพิธีกรยันทนายความก็ได้ดังเป็นผู้แตกในปี2000บวกบวกบวก2,000 บวกๆแปลว่า 2,300 อ่ะครับอ้าวคุณพี่เหรอที่มาพูดก็ถูก 2,000 บวกๆแล้วก็ชื่อมี1พยางค์บางคนเรียก2พยางค์บางคนเรียก4พยางค์โหเนี่ยยากยากมากหรือว่าชื่อวงต่อท้ายป่ะครับชื่อวงถ้าเป็นชื่อและวงต่อท้ายเช่นโอมค็อกเทลโอมค็อกเทลแอดคาราบาวสิแอดคาก็ได้อยู่แอดคาราบาวเออสิแล้วถ้าเหลือ2เป็นแอดคาน้าแอดน้าแอดอ๋อใช่ๆว้ายน้าแอด
สองคำใบ้ผ่านไปครับเหลือหมายเลข3หมายเลขสุดท้ายเปิดครับช่างทำผมครับจากการที่ได้เห็นหน้าทำผมนักร้องหลังกำแพงผิวหน้าเรียบเนียนมากส่วนเรื่องทำผมนะคะทั้งใดทั้งดึงทั้งเปลี่ยนสีผมทั้งเปลี่ยนทรงผมทั้งเกาหลีเปลี่ยนหลากหลายทรงแต่ผมไม่เคยหลุดเรื่องเลยผมสวยด้วยพูดชื่อจะขนลุกเขาใช้เทสซาเม่หรือเปล่าคะอ๋อเนี่ยเพราะเขาใช้เทสซาเม่นี่ไงคุณพี่เป็นช่างทำผมแต่บอกว่าคนนี้ผิวหน้าดีใช่ไหมเขาพูดไปถึงผิวหน้าดีโทนี่รากแก่นโทนี่รากแก่นช่างทำผมด้วยแล้วโทนี่เอ้ยเออว่ะเออเราได้บ้างไหมเดี๋ยวคุณต้องร้องเพลงนอกจากร้องเพลงจำเนื้อแล้วก็จำให้ได้ว่าเสียงที่นักร้องหลังกำแพงร้องในเสียงของใครด้วยวันนี้ร้องเพลงอะไรครับปรางครับให้นานกว่าที่เคยค่ะให้นานกว่าที่เคยนะครับจากวงเคลียร์ฟิชชูริงกับคุณไผ่พงศธรในวันนี้ครับเวอร์ชั่นของปรางและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับขอให้ทายถูกครับปรบมือโอ้ยากค่ะยากครับพี่ปรางเข้าใจความรู้สึกพวกผมยังครับจริงจริงมากครับสารภาพตามตรงเฮ้ยมาแล้วพี่ปางหุ่นดีเวอร์เห็นเหรอไม่ไม่ไม่อย่าเวอร์เขาปิดขนาดนั้นไม่เอาดีๆมาพร้อมแล้วครับเดี๋ยวพวกเราเป็นกำลังใจให้พร้อมนะครับอ่ะพร้อมรับประมือกับปรางครับสู้ๆสู้ครับสู้ครับเจอฉันวินาทีที่พบกันบางจะรู้กันจะสดสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปอยู่ตรงนี้ไม่นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาไม่นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นโอ้โหหมดแล้วอยากฟังเสียงเขาอีกอ่ะโอ้โหยังไงยังไงปังว่าไงหมดแล้วหล่อหนูอยากฟังเสียงอีกอ่ะทำไมจบเร็วจังมีแค่นี้ไงก่อนที่จะให้พวกเราบอกใบ้คุณทายมาก่อนฟังเสียงนี้นึกถึงใครบ้างหนูนึกไม่ออกจริงๆหนูใจเต้นมากตอนนี้พี่ใครอ่ะ
อะไรอยู่ดีจะมาอ้อนอะไรอ่ะไม่รู้ใครแต่ว่าดีอ่ะดีย้อนคำใบ้น้องเซนบอกว่าอย่างไรบ้างตรงดังจากเสียงดังเป็นผู้แต่งในปี2000บวกๆแล้วคุณภาพเสียงที่ได้ยินถือว่าคุณภาพดีไหมครับเต็ม10คุณให้เท่าไหร่คุณภาพดีค่ะร้องดีค่ะและที่สำคัญผมไม่ร่วงด้วยนะฮะอยู่เต็มหัวเลยตอนนี้ผมทรงอะไรเขาเคยลาดใส่ด้วยช่วงนึงแล้วเขาก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนทรงบ่อยมากทุกอัลบั้มทุกเป็นนักร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเคยไว้ผมยาวฮะเคยไว้ผมยาวผมเขาดีมากเขาเคยไว้ผมยาวประมาณจากตรงเท่าหนูไหมเท่าหนูไหมพี่หนุ่ยอ๋อยาวกว่าถึงไหนประวัติเขาคือเขาหย่อนผมลงไปแล้วให้คนปีนขึ้นมาที่เขาอยู่บนหอคอยป่ะใช่ฮะนี่ยังไงเธอโหเรื่องเดียวกันตอบเลยฮะลาพันเซลเอางี้เราจะเริ่มบอกใบกันแล้วนะ okay เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับนุ่นนิวครับเริ่มบอกใบเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมผมรู้จักครับแต่คิดว่า แต่ที่เขาไม่รู้จักผมครับผมจะบอกพี่ปังว่าคนนี้ผม FC เขามากๆแล้วผมติดตามเขามา จะหลุดอะ สร้างบ้านอยู่ตอนนี้หนูเห็นใน IG เขาไอ้นี่ชอบหลุดปล่อยจังเลยอะ โอ้ยหลุดอีกแล้วหนูอยากช่วยพี่อุ๋ยครับรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมครับรู้จักเป็นอย่างดีนิสัยเขาเป็นอย่างไรนิสัยเป็นไงฮะเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากครับถ้างั้นแปลว่าคุณไม่รู้จักเขาจริงๆแล้วครับผมใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวช่วยดีเจนุ้ยจัดให้เพื่อคุณโดยเฉพาะขอตัวช่วยฮะอะไรฮะได้หรอก็ไม่รู้เหมือนกันฮะพูดเป็นไงมีขอตัวช่วยขอตัวช่วยหน่อยอุ้ยวันนี้ผมจะได้ดูไหมครับอุ้ยดูสิโอ้แล้วน้องมันดักเร็วด้วยนี่คือเฮ้ยมันคือเกี่ยวอะไรอ่ะทรงผมของเขาพี่นุ้ยอันนี้อัลบั้มที่เขาออกมาอัลบั้มที่2เลยตรงเนี้ยใช่ไหมที่เพลงฮิตของเขาก็คือเพลงแตงโมทองกระดอมโอ้บุษนาสับไก่น้ำกระโดดกระโดงแหวกถูกใจอะไรสามารถนะสามารถใส่โชดปังหน่อยได้ครับทวิตเตอร์นะครับก็พี่นุ้ยคนเดียวๆนะครับแป๊บหนึ่งไม่ได้ให้ใส่ให้ใส่ตัวเขาเองให้ใส่คุณเองสิฮะคุณนิวสรุปคือตรงนี้คือนี่คือทรงผมของเขาอ๋อทรงผมของเขาอัลบั้มชุด2พี่ฟังผมใบ้อย่างนึงอ่ะเชิญฮะเขามีแก๊งครับผมมีแก๊งใช่บอยแบนด์เหรอใช่บอยแบนด์ในยุค2000เหรอว้าวเอางี้เราใบ้กันมามากพอแล้วอยากรู้อะไรถามนักร้องหลังกำแพงเองเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเราเคยเจอกันไหมคะเคยเจอแล้วเรารู้จักกันไหมคะผมรู้จักแฟนคุณครับทำไมเขาดูสุภาพมากเลยอะคะเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับมีอะไรแบบอยากพูดกับปังไหมคะเราเคยเจอกันนะครับแล้วก็สวนกันแต่เราไม่ได้คุยกันครับเคยทำงานร่วมกับคุณต้องไหมคะเคยทำงานร่วมกันครับมีใครบ้างพูดมาเยอะมากไงประเด็นเป็นฮิปฮอปหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นฮิปฮอปหรือเปล่าคนนี้แรปเก่งมากนะก่อนที่จะต้องถามคำถามอะไรนักร้องหลังกำแพงเขาแรปสดได้ลองดูเอาไม่เชื่อมาโย่เฮ้ยเย่สนินลัดดาวัสนาดนัยนาโนดรัตนาไม่ใช่ละพี่ดูรัตนาบ่อยเหรอฮะแต่พูดเลยนะถ้าเต้นบีบอยล่ะไม่มีใครเกินเขาใช่ไอ้ช้อนหน่อยเฮสปินเออเฮ้ยใช่เฮ้ยโอ้โหลงทุนมากโอ้โหว้าวเฮ้ยเป็นไงล่ะบ้านะทำอะไรขนาดนั้นน่ะคุณปางคุณไม่เห็นภาพใช่ไหมเห็นโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสี่ครับทำให้ดูเฮ้ยเฮ้ยนี่ถ้าไม่มีสกิลจริงๆทำไม่ได้มีคนทำได้รุ่นใหญ่พี่อุ๋ยให้ช่วยเฮ้ยอยากจะบอกว่าตอนร้องคู่กับน้องปรางนะครับเขามูนวอล์กตลอดเวลาระหว่างร้องไปด้วยเขาไม่ได้มูนวอล์กอย่างเดียวนะฮะอะไรฮะค
ุณเคยเห็นไมเคิลแจ็คสันไหมเขาเอียงตัวได้อ้าวไม่เชื่ออยากเห็นภาพอยากเห็นภาพอยากเห็นภาพให้เขาโชว์ให้ดูสิฮะนี่เอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเหรอผมแล้วกวางเกงเขาขาดเหลือเกินมีแฟนหรือยังคะมีแฟนไหมครับมีครับมีแฟนครับแต่งงานหรือยังคะแต่งงานหรือยังครับแต่งแล้วครับแต่งแล้วครับบอกแล้วเขากำลังทำบ้านอยู่ไม่ต้องพูดตอนนี้มีชื่อใครบ้างไม่หนูดูไม่ฉลาดเลยอ่ะเห็นไหมอยู่ตรงนั้นไม่อึดอัดไม่ง่ายละสิครับแหมคุณปั๊บเตเต้มาเซอร์ไพรส์แบบนี้คุณปรางจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันเอางี้เขาอยู่ในรูปแบบของวงเขาเป็นวงอยู่ในรูปแบบของวงสมาชิกของเขาเรียกว่าขาไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกครับท่านวงใช่แล้วครับอ๋อคุณอาหนาพี่ขอโทษนะใบเพิ่มใบเพิ่มเขาเป็นคนเร็วมากคนนี้เป็นคนแบบคิดเร็วทำเร็วถามเร็วตอบเร็วถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเขาเป็นคนแบบนั้นฮะครับผมไม่เชื่อพี่ปางลองถามปุ๊บถามปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บใครเล่นมุกนี้บ้างนึกดีๆมันไปตรงไหนผมใจทั้ง5คนบอกใบ้3คำเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงดูนิวครับ3คำครับเชื่อผมครับเชื่อผมครับพูดทำไมวะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวหนู2คำพอให้2พอเฟรนฟรายเฟรนฟรายมันมากมากถามปุ๊บตอบปั๊บอันนี้บอกว่าเป็นสายตลกบอกว่าเป็นสายตลกเดี๋ยวนะฮะคุณต้องรีบตอบแล้วคือตอนนี้นักร้องหลังกำแพงนั่งแง่พื้นแล้วนะเอาล่ะบอกชื่อแล้วทั้ง5คนเลยชื่อครับนูนิวครับนักร้องหลังกำแพงคือเขาหล่อครับเขาชื่ออันนี้อันนี้อะไรแบบไรอยู่อ๋ออารมณ์ขบดดีครับร้องเพลงเล่นหนังพี่เป้อารักครับเป้อารักครับสี่ครับพี่ตูนบอดี้แสลมครับพี่ตูนบอดี้แสลมครับพี่แอร์เดอะมูสโอมค็อกเทลครับโอมค็อกเทลครับโกหกอ่ะพี่นุ้ยครับยังไม่ได้นอนอ๋อหมายถึงไทยว่าเขาเป็นยังโอมกลัวยังไม่ได้นอนยังโอมไม่มีเลยสักชื่อคิดว่าทุกคนพูดโกหกหมดเลยอ่ะโกหกอ่ะที่พูดกันมาเนี่ยมีคนพูดชื่อแล้วนะครับจริงเลือกเลยเชื่อใครอ่ะผมบอกแค่นี้อ่ะพี่ปาเปิดเตโต้ทายทายเลยเมื่อไรจะทายเลยทายเลยทายเลยทายเอาเล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 ยครับเอาเลยครับผมไม่ฟันธงเลยพี่ปาเปิดเตโต้อะไม่เชื่อใครในห้าคนนี้เลยแต่คิดดูสิขนาดคุณคิดจนหัวยุ่งไปหมดผมยังสวยอยู่เลยอ่ะอ่ะผมไม่ฟันธงเลยพี่ปาโปเตโต ตอบใครนะปาโปเตโต เหมือนไม่มีความมั่นใจอะไรในโลกนี้เลยโอเคครับถ้างั้นมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเช้าหรือปลายหรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักทีวันไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลัง
ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้ให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นชอบตอนพี่กากระอ่วนอยู่ตรงนี้มากเลยคือแบบจะพูดยังไงดีวะอะไรยังไงแต่เดี๋ยวมะม่วงเปรี้ยวคือมะม่วงเปรี้ยวคืออะไรก่อนเกี่ยวอะไรครับไม่เกี่ยวอะไรไม้ใบเยอะมากเยอะตั้งแต่แรกจนแบบโหยหลุดแน่เลยอ่ะไม่พี่แต่ว่าในนี้ดีเจนุ้ยนะคะที่ใบตรงตัวมากๆอันนี้ใช่มันคือคนที่คุณไม่เชื่อใจไงคุณปราจิตใต้สำนึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ร้องเพลงกับพี่ปราดีใจค่ะหนูเป็นแฟนคลับค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้จะเมื่อกี้มันดีอยู่เลยนะไม่ก็ผมทำงานตั้งแต่เด็กไงอ๋อถูกต้องร้องได้ทุกเพลงนะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะพี่ปั๊บที่มาดีใจมากหนูดีใจมากที่หนูตอบถูกหนูอยากตอบถูกมากลุ้นให้ตอบถูกมากครับเพราะว่าแบบต้องถูกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วทีมงานติดต่อไปว่าวันนี้ต้องมาเป็นนักร้องหลังกำแพงแล้วร้องเพลงกับปรางรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ปั๊บรีบตกลงครับขอบคุณค่ะใช่ครับเนาะไม่ได้ติดอะไรเลยครับอยากมาอยู่แล้วครับทั้งเรื่องแสดงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเก่งนี้ผมว่าก็คงอยู่กับวงการไปอีกนานนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ยินดีล่วงหน้าด้วยครับเออยินดีกันล่วงหน้าไปด้วยเลยเนาะโอเคให้นักคู่ได้ฝากผลงานนะครับเริ่มจากพี่ปั๊บครับก็เพลงละครครับครับชื่อเพลงว่าขาดเธอไม่ได้ครับก็ลองไปหาฟังแล้วโปเตโต้ล่ะเพิ่งปล่อยอัลบั้มไปครับตอนช่วงโควิดพอดีครับจังหวะดีซะด้วยใช่จังหวะดีครับปล่อยปุ๊บหยุดเลยเลยตอนนี้ติดตามอะไรปรางได้บ้างครับค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะ Tresemme Hair for Control นี่ค่ะจะกัดดัดยืดทำสีอะไรก็ตามนะคะรับรองไม่มีผมร่วงค่ะเพราะเขามีเทคโนโลยีนะคะ Bond Repair ลดผมขาดร่วงได้ถึง 98% ฝากด้วยนะคะใครสนใจติดตามก็เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะโอเคไปติดตามได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับไปติดตามกันได้นะคะทั้งผลงานเพลงผลงานการแสดงแล้วก็พรีเซนเตอร์ของทั้งคู่เลยนะครับสรุปนะครับคู่นี้ทายถูกอย่างไม่น่าเชื่อถือว่าวินทายถูกวินไปแบบสวยงามครับคุณปรางจับไต่พี่ปั๊บโปเตโต้ไปได้เป็นอีกหนึ่งคู่ฟีเจอริ่งที่ร้องเพลงได้ไพเราะสุดๆคนต่อไปอุ๋ยบูดาเบสหลังกำแพงหมายเลข3จะเป็นใครช่วงหน้าครับพี่อุ๋ยเชิญตรงนี้ครับโอเคแล้วหนูก็เลยคิดแล้วว่าคนที่มาต้องเป็นนักร้องแน่ๆเพราะเขาเลือกคีย์ถ้าคนทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยเลือกคีย์เท่าไหร่ถ้าไม้บอกใบแบบเปิดมาเยอะๆอีกพี่จะเอานิ้วอุดปากไม้คนจริงคนสุดท้ายนะฮะวันนี้พี่อุ๋ยนะฮะในการทายซึ่งเป็นครั้งแรกในการมารายการด้วยใช่ครับได้เห็นไปรับประสบการณ์จากการดูเพื่อนร่วมรายการในเทปเดียวกันใช่ไหมฮะใครเชื่อได้บ้างอย่ามีเลยครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูเหมือนไม่ช่วยกันเลยครับผมว่ากรรมสนองแน่นอนครับผมทำคนอื่นไว้เยอะครับเนี่ยกลัวน้องไม้มากเลยไม้ชอบบอกใบแล้วลั่นอะยังไงก็แล้วแต่นะที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดทีมงานลากไปตบนะตบนะตบนะโอ้โหโดนที่การตบคนแรกแน่เลยดูต่ออันนี้คนดีไงใช่ไหมปั๊บนี่ผมว่าเวลาโกหกจะดูออกนะครับถ้าเขาโกหกน่าจะดูออกครับอันนั้นแปลว่าคนได้เดาไม่ยากเขาน่าจะพูดความจริงใช่เอางี้เดี๋ยวเราไปที่คำใบ้กันก่อนสำหรับพี่อุ๋ยบูดาเบสครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นเป็นเกมที่น่าจะเหมาะกับพี่มากนะครับในวงการเพลงอยู่แล้วเป็นเกมเติมเนื้อเพลงครับ
เราจะมีเพลงทั้งหมด3เพลงและจะต้องเติมเนื้อเพลงที่ขาดหายไปให้ถูกต้องเรามีเวลาให้เพลงละ30วินาทีมีอยู่3เพลงเพลงแรกมวยนี่คะตามด้วย Slow Motion และ Too Much So Much Very Much นะครับจำเนื้อได้ไหมเนื้อเพลงตัวเองยังลืมอยู่บ่อยๆเลยพูดก่อนเลยนะถ้าเอาท่อนจีนมาเนี่ยผมจะยกนิ้วให้เลยนะครับอ๋อหมายถึงนิ้วป้องก็ยอดเยี่ยมนิ้วโอ้สุดยอดเลยกระเถยพร้อมนะครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาโอ้โหนี่ไงตาชั่วเธอชั่วปูเยอะหลายปูเยอะหลายโหแต่ว่าโหโคตรยากอ่ะอย่างยากชัวร์นะเสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาซะด้วยถ้าผมเขียนถูกหมดนะเออยันหน้าผมได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าชั่วถ้าชั่วปู่เขียนว่าปู่เย่อหลายผิดแม้แต่คำเดียวพยางค์เดียวก็ไม่ได้นะครับเฉลยครับปู่ย่าวหลายครับปู่ย่าวต้องเป็นปู่แล้วก็ย่าวหลายนี่ผิดแล้วนั่นแปลว่าโหแทบจะไม่ต้องดูตรงนี้เลยผิดอันนี้ไม่ได้คำใบ้ครับเพลงที่สองครับ slow motion อันนี้เพลงใครฮะพี่โจ้ยบอยอันนี้คุณต้องได้สิคุณต้องได้อย่ากดดันดีครับถ้าไม่ได้คือแบบไม่ต้องพูดกันแล้วเอางี้ดีกว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะผมก็ร้องอยู่ประจำครับไม่รู้มันมาท่อนไหนนี่แหละอย่างที่บอกนะเพลงที่สองนะครับมีเวลาให้30วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเอาแล้วเอาแล้วร้องเป็นประจำซะด้วยไอ้ตะมันคืออันข้างล่างเฮ้ยนี่มันประโยคซ้ำกันนี่ว่ะใช่เว้ยมีนี้ด้วยนะเร็วๆอันนี้ด้วย Let's go it down little more โอเคเสร็จเรียบร้อยหมดเวลานะครับ Let's slow it down little bit ขึ้นให้สุดต้องลงให้มิดอ้าวเฮ้ยมันก็ประโยคซ้ำกันนี่ว่ะไม่เกี่ยวเลวร้ายสิ่งที่เขียนจริงๆต้องช้าไว้ช้าไว้ไว้นิดได้เลยพี่โอ้โหมันเป็นท่อนแบบท่อนเสียงผู้หญิงอ่ะเออใช่ Let's slow it down little bit ขึ้นให้สุดต้องลงให้มิดช้าไว้ช้าไว้นิดได้เลยพี่ Let's slow it down little more ขับรถเมาเหล้าเป่าแอลกอฮอล์เพราะว่าเวลาร้องจริงอ่ะผมไม่ได้ร้องท่อนเสียงผู้หญิงอ๋อก็ถือเป็นคำแก้ตัวที่ฟังขึ้น ผิดนะครับไม่ได้คำใบ้เพลงสุดท้าย Too Much So Much Very Much เพลงนี้เพลงพี่เบิร์ดแต่พี่โจเป็นคนแต่งครับพี่โจเจย์บอยเป็นคนแต่งซึ่งคือทุกคนรู้จักเพลงนี้แล้วร้องเป็นประจำโอ้ในปาร์ตี้แทบจะทุกงานต้องมีเพลงนี้ถือว่าคลาสสิกการจะไม่พูดอะไรเยอะขอให้มันเจอท่อนที่เราจำได้แล้วก็ติดหูแล้วกัน30วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาโอ้โหแล้วท่อนอะไรวะเนี่ยมันคือท่อนไหนมันคือท่อนไหนก่อนจากเป็นคนที่เคยเฉยชาอะไรอย่างนี้ป่ะใช่โอ้โหอ้าวสิบวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกไม่ต้องการจะเวียนหัวสี่สามสองหนึ่งโอเคท่อนแรกพี่เขียนว่าจากเป็นคนที่เคยเฉยชาจากเป็นคนที่เคยเฉยชาถูกไหมครับคำเฉลยคือจากเป็นคนที่เคยเฉยชาบรรทัดนี้ถูกครับผ่านคืนผ่านวันและเวลาพี่เขียนว่าไม่ต้องการเวียนหัวไม่ต้องการเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัวคำเฉลยคือไม่ต้องการจะเวียนหัวครับขาดคำว่าจะจากคนที่เคยเฉยชาผ่านคืนผ่านวันและเวลาไม่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัวโว้โว้แปลว่าก็ไม่ได้คำใบ้ครับพี่อุ๋ยไม่ได้คำใบ้อะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ไปทางไหนครับครับโอ้ยทางนั้นต้องเดาใจทีมงานพี่คิดว่าหลังกำแพงน่าจะเป็นใครมันต้องมีความเชื่อมโยงครับผมดูของคนอื่นบางทีมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยนะครับก็มันเป็นใครก็ได้เลยได้เปิดเลยก็รู้แต่ว่าเป็นคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมจากเนื้อเพลงจากคีย์ในการร้องใช่ครับโอเคทางงานฟังจากเสียงอย่างเดียวครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่อุ๋ยครับลืมไปก่อนครับลืมไปก่อนเพลงของใครนะเพลงของผมเนี่ยถ้าคุณเขียนเนื้อลืมไปก่อนคุณจำได้ไหมฮะจำได้
ลืมไปก่อนครับจากบูเดเพลสนะครับในเวอร์ชั่นของพี่อุ๋ยและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับรบมือยาก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 สโลโมชั่นนึกถึงแต่ท่อนที่ตัวเองร้องเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลครับผม1 2 3 1 2 3วันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธอไม่ได้คำใบ้แบบนี้ก็คงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะครับคุณอุ๋ยหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมอยู่แล้วเอาใจช่วยเขาไปด้วยกันช่วงหน้าครับคนสุดท้ายครับตอนนี้ที่เขาเก๊กไม่ใช่อะไรครับกำลังท่องเนื้ออยู่ขอให้ทายถูกครับประมือพี่อุ้ยบูดาเพลสดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะวันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุบรั้งเธอเอาไว้แต่เข้าใจและรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไปไม่ลำบากลำบนทุกทนแทบไม่ไหวห้ามใจไม่ให้พบเจออดตะลับขับแต่นอนมันยังคงละเมอคิดถึงเธอทุกคืนใจมันหายทุกครั้งที่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงตอนฉันตื่นทนแทบไม่มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันพออยากขอลองดูใหม่รู้แล้วเธอชอบคนแบบไหนจะได้ลงรักฉันใหม่ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอลองดูใหม่รู้แล้วที่ชอบคนแบบไหนจะได้ลงรักฉันใหม่อีกครั้งโอ้ยบอกเลยคุณหนุ่ยคุณตายคุณตายคุณตายไม่คิดว่าจะมาไม่มีใครคาดคิดครับบอกเลยเราที่เราบอกทรงพลังตั้งแต่ด้านหลังทรงพลังไม่บอกว่าแค่ยืนหันหลังก็ทรงพลังมากฟังจากเสียงเพราะว่าเราไม่มีคำใบ้อะไรเลยนะครับมีความเป็นไปได้เรื่องอาชีพว่าน่าจะไปในอาชีพไหนเป็นหลักครับนักแสดงครับผมเดาเอาจากตอนที่เลือกคีย์นะครับร้องเพลงเขาใช้คีย์ออริจินอลแล้วเป็นผู้หญิงจริงๆถ้าคีย์นี้มันน่าจะสูงอาจจะสูงได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้วิชาการวิชาการละเอียดจังเลยอ่ะอยู่ดีก็ฉลาดขึ้นมาอายุประมาณเท่าไหร่ฟังจากเนื้อเสียงและแก้วเสียงแล้วน่าจะไม่เกิน30ครับไม่เกิน30ครับเจนใหม่เด็กรุ่นใหม่ประมาณนี้ฟังคำบอกใบ้จากพวกเราครับก่อนจะบอกใบ้อ่ะตอนนี้ทีมทั้งหมดตรงนี้เหลือหลาหมดแล้วใครยังไงใครยังไงก็ผมก่อนเลยไปฝั่งนู้นก่อนได้ไหมที่เดินมาฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นก็มองมาเหมือนว่าจะไปฝั่งนู้นอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็มองด้วยสายตาวอวอนมากลับไปฝั่งนู้นเถอะผมไม่เปิดโดยพี่นุ้ยแล้วกันพี่นุ้ยต้องช่วยทุกคนหน่อยละเคยร่วมงานกับเขานะเคยร่วมงานครับหมอพรทิพย์ใช่ไหมครับนุ้ยเป็นศพหรือนุ้ยเป็นเจ้าของเคสหรือเป็นใครเราต้องไปทางไหนดีวะเราเป็นใครเนี่ยนุ้ยว่าทุกคนต้องรู้จักเขาเอาว่าแววความดังเต็ม10เขาดังแค่ไหน15ถ้าเต็ม10ให้15แต่หลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยรับงานในวงการถึงได้เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยทำไมถึงมาแปลว่าไม่ค่อยได้รับงานหลังๆอันนี้ความจริงเอาอย่างงี้พี่กันครับยังไงครับมาครับหนูอยากดูดวงกับเขามากเลยไม่น่าใช่หมอรักอะไรอย่างงี้ป่ะครับไม่รู้ไม่น่าจะเสียงเนี้ยอยากดูดวงกับเขามากทรงพลังจริงเพราะเขามียานพิเศษไม่ไม่ไม่อะไรวะนี่ดูหน้าพี่ปั๊บด้วยถึงกับชะงักถึงบอกว่าหนูอยากดูลายมือกับเขาพอแล้วอันนี้เป็นใบยันไปอีกแล้วเหรอยันไปยันไปเดี๋ยวโดนไมค์พี่กันเคาะหัวแล้วนะใบอีกนิดนึงดูดวงเนี่ยครับเขาสวยมากครับเขาสวยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสวยแต่ไหนแต่ไรแต่อยากดูลายมือด้วยเหมือนกันครับพอแล้วคิดว่าพี่อุ๋ย
ต้องคิดว่าดีละผมเป็นอะไรเนี่ยนี่มันชาวคลองตันนี่วันนี้แต่งตัวยังไงบอกการแต่งตัวให้พี่อุ๋ยได้รู้หน่อยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะครับเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะสบายสบายเหมือนลงไปซื้อข้าวแกงตอนเช้าอะไรมาเนี่ยแบบฟิลนั้นตื่นมาครับเพิ่งตื่นมาผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบเจอเขาอะครับโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยครับถึงขนาดไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอผมว่าในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักเขาอะสุดสุดแล้วอะพี่สวยมากค่ะเขาพูดกันไปหมดแล้วสวยมากเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้หนูรู้จักพี่เขาแล้วหนูเคยไปเรียนเต้นกับพี่เขาด้วยค่ะเอางี้นุ้ยพูดตรงๆนะฮะว่าค่อนข้างกระท่อนกระแท่นพอสมควรเพราะฉะนั้นนุ้ยขอเบิกตัวช่วยมีแล้วขอเบิกตัวช่วยฮะได้ครับเชิญครับคุณพิธีกรคู่หายไปไหนแล้วอยู่นี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมคนหน้ากำแพงแบบแหงหายไปอ๋ออยู่นี่นี่คือชุดอะไรชุดเอามาทำไมสีแดงดูสีเป็นสีที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาที่สุดพี่อุ๋ยอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะชุดตัวนี้ใส่แล้วเป็นยังไงเอามาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ปั๊บใส่ให้ดูเทียบเฉยๆเทียบเฉยๆทับข้างหน้าสิทับข้างหน้าเห็นภาพกว่าทับข้างหน้าว้าวใส่ข้างหลังสิใส่ข้างหลังสิอุ้ยอุ้ยด็อกเตอร์สเตรนจ์อ๋อเฮ้ยหมอแปลกหมอแปลกเลยด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่เป็นคำใบ้จริงเหรอเขาชอบด่าคนฮะคนใส่ชุดนี้ชอบด่าคนเขาชอบไลฟ์นะเขาชอบไลฟ์ไลฟ์ด่าคนรับโทรศัพท์แล้วด่าคนเป็นใครไปไม่ได้หรอครับเหลือคนเดียวครับลีน่าจังเอ้ารู้ซะแล้วอ่ะรู้ซะแล้วอ่ะสวัสดีครับคุณแม่ลีน่าครับอ้าวคุณดักทางซะแล้วอ่ะคุณอุ๋ยอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครครับชุดเมื่อสักครู่นี้ชุดสีแดงนี่เป็นชุดของคุณหรือเปล่าครับเป็นชุดแจ้งเกิดค่ะเป็นชุดแจ้งเกิดครับเป็นชุดแจ้งเกิดไม่ได้เอามาแบบเล่นๆนะพี่จริงจังนะมันมีอะไรจริงจังนะแต่แจ้งเกิดจริงไซส์นั้นเลยเหรอครับไซส์นั้นที่คุณใส่หลวมหรือใส่พอดีครับแต่จริงๆหุ่นดีมากมายเอาอีกแล้วนะเคยเดินแบบไหมครับเคยค่ะคุณแต่งงานหรือยังครับยังค่ะคุณเป็นนักร้องหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ครับโอ้อันนี้คือเขาตอบเองหมดเลยนะตอบเร็วนะครับเชื่อได้ไหมนะพี่ให้เขาไล่โน้ตให้ดูไหมล่ะไล่โน้ตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอาแล้วโดเรมิผมเชื่อนะครับนักดนตรีโดเขาไปมีแล้วนักร้องอาชีพแน่นอนครับผมครับผมเขาเคยขึ้นปกนิตยสารทุกเล่มทุกสำนักมาแล้วแม้กระทั่งอาชญากรรมอะไรก็เคยเหรอครับนึกขอโทษนึกขอโทษที่ลืมนึกถึงตอนในจุดของอันนั้นไปขอโทษนะครับโด่งดังในต่างประเทศคุณปูปรียาหรือเปล่าครับไว้คุณเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับไทยแท้นะคะโอ้ถ้าไทยแท้นี่ตัดออกไปหลายคนเลยนะครับต้นตระกูลอยู่สุพรรณค่ะเป็นสาวสุพรรณชอบโชว์เออาเปิดเออาเปิดไม่โอ้โหเออแต่ผมเชื่อคำใบ้ไม่ได้สักอย่างเลยนะระดับตำนานค่ะระดับตำนานดิฉันเขามาเหมาะกับพี่มากเพราะเขางามดุจดอกบัวงามดุจดอกบัวเขาหน้าอูมมากเขาหน้ากลัวรู้ใช่แล้วจริงๆเขาเป็นแม่สีเรือนครับเป็นแม่สีเรือนเขาชอบทำอาหารพริก10เม็ดพริก10เม็ดเขาถึงได้ขึ้นปกนิตยสารทุกฉบับระดับด็อกเตอร์ครับระดับด็อกเตอร์ครับพี่บุ๋มปนัดดาป่ะครับไม่รู้อยากบอกอะไรผมไหมครับแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วพี่ลูกเกดนะครับเราเคยเจอกันไหมครับเคยค่ะนานหรือยังครับนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วถ้าบอกว่าเจอที่ไหนคือพอได้ไหมฮะไม่บอกดีกว่าแสดงว่าถ้าพูดสถานที่ปุ๊บพี่อาจจะรู้อาจจะรู้ผมเชื่อพี่อุ๋ยรู้ครับเขาบอกว่าพี่อุ๋ยน่าจะรู้แต่สภาพพี่อุ๋ยตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ช่วยช่วยไหมครับน้องรอดหลังแพงใบอีกอันนึงนะคะน้ำพริกอร่อยมากค่ะน้ำพริกอร่อยมาก
เขาน่าจะทำทุกอย่างมาแล้วใช่ทุกอย่างจริงใช่หลังจากนี้6คนจะบอกชื่อครับขอชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับพี่เบนซ์พรชิตาพี่เบนซ์พรชิตาครับน้องมายครับสามีเขาเป็นดีเจด้วยงั้นใบเตยอาสยามค่ะใบเตยอาสยามครับพี่บุ๋มปนัดดาครับพี่บุ๋มปนัดดาครับนุนิวครับพี่เขาสวยมากครับชื่อชื่ออีกแล้วพี่ปูประยาปูปูประยาครับปรางครับพี่ตา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 มายุราค่ะพี่ตักมายุราครับพี่ปั๊บครับพี่กิ๊กมายุรินครับพี่กิ๊กมายุรินครับอุ้ยต้องฟันธงแล้วครับผมฟันธงว่าพี่ลูกเกดเมทินีครับอ้าวอ้าวอ้าวพี่ไม่เชื่อไปทางนั้นได้ยังไงฮะเริ่มตัดจากสิ่งชื่อที่ทุกคนพูดมาก่อนพี่ในเนี้ยมีคนหลุดชื่อเข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็แบบตอนที่ตอนบางครับมีอะไรที่เชื่อมโยงกันด้วยตอนที่น้องสี่เขาใบ้อะครับเอาละมาแล้วไอ้นี่มีฮะอันนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้ด้วยโอ้ยนี่ใหม่นะมีคนที่เชื่อถือได้พี่อุ๋ยจริงจริงใน6คนนี้มีคนพูดชื่อแต่ใกล้เคียงมากปูปรยากันครับฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือปูปรยานะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมามีเพียงสิ่งเดียวที่อยากคอยเธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากคอยเธอทำคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันก่อนอยากขอลองดูไหมทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันก่อนอยากขอลองดูไหมรู้แล้วก็ชอบคนแบบไหนจะได้ลงรักฉันไหมโปรดลืมฉันลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจรู้แล้วเธอชอบคนแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไหวแม้ต้องการแค่ไหนโดยเฉพาะคนอย่างฉันเป็นชื่อหนึ่งที่ผมนึกถึงอยู่ในหัวนะครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยยังไงเมื่อกี้พี่อุ๋ยว่าอะไรมีชื่อนี้ไหมในหัวในหัวนึกอยู่ครับนึกถึงชื่อพี่ตั๊กตอนไหนอยู่ดีๆนึกขึ้นมาเองครับตอนบอกใบ้กันอยู่ครับแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะพี่นี่ไงพี่หนุ่ยก็บอกดอกบัวงามดุจดอกบัวงามดุจดอกบัวมีคนหลุดชื่อมาแล้วก็คือปางหลุดตักมายุราพี่ตักมายุราเซอร์ไพรส์นะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าพี่ตั๊กจะมาจริงๆครับพี่ตั๊กรายการไปหลอกพี่มายังไงก็มาอยู่ละครแพงได้ผมใช้คำนี้แล้วกันไม่รู้เป็นการโดนของอ่ะสนุกสนุกค่ะอยากแบบอยากมาร่วมสนุกด้วยค่ะใช่ทายไม่ถูกจริงๆเหรอทายไม่ถูกจริงครับพี่รู้ป่ะโคตรยากเลยยากในการที่พวกเราจะใบ้อ่ะเพราะว่าสมมติถ้าใบ้เกี่ยวกับเรื่องแบบภาพยนตร์เรื่องบทหรือเรื่องอะไรนิดเดียวมันแตกมันรู้ทันทีอ่ะกระโปรงแดงถ้าเปิดทีเดียวก็คือรู้เลยอ่ะโหมันยากไปหมดเลยอ่ะถ้าบอกสถานที่ว่าเคยไปเจอกันในกลุ่มพี่โจก็รู้อีกใช่โอเคโดยกวนคนโดยสถานที่ใช่ในเพื่อนๆกันเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงเปิดมาเป็นพี่ตั๊กเสียดายไหมที่คิดชื่อเขาแล้วก็ไม่พูดออกไปใช่เสียดายมากครับแบบคิดอยู่ในหัวแล้วเอ๊ะหรือไม่ใช่วะโหประทับใจมากครับประทับใจมากครับที่ไม่อย่างที่น้องๆเขาบอกมาด้วยว่าไม่ได้รับงานมานานมากแล้วผมก็พยายามนึกว่าเอ๊ะใครนะอยู่ในวงการสมัยก่อนดังมากแล้วก็ไม่ค่อยได้รับงานเซอร์ไพรส์มากครับเซอร์ไพรส์มากจริงดีใจที่ได้เจอพี่อุ๋ยค่ะพอเขาให้เพลงเลือกก็เลือกเพลงนี้เลยเพราะว่าชอบเพลงพี่อุ๋ยค่ะเพลงนี้ชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อ่ะเพลงดีๆมีตั้งเยอะไม่เลือกอ่ะฮะครับผมเพลงนี้ก็ดีเอาเพลงนี้ก็ดีเพลงนี้ก็ดีครับขอบคุณมากโอเคถ้างั้นผมให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานแล้วกันนะครับโหคู่นี้ต้องบอกว่าโหดมากเลยเชิญครับพี่อุ๋ยครับตอนนี้ติดตามอะไรพี่อุ๋ยได้บ้างครับก็มีค่ายเพลงชื่อพร้อมบวกนะครับก็มีผมแล้วก็มีน้องๆในค่ายนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งทำรายการใหม่นะครับใน YouTube นะครับชื่อคุยกับอุ๋ยนะครับลองไปติดตามชมกันได้ครับโอเคติดตามได้นะครับพี่ตั๊กล่ะครับก็มีละครนะคะชื่อเรื่องเมียหลวงนะคะในแอปพลิเคชัน VTV นะคะดูได้ในเฉพาะแอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะคะแล้วช่วงนี้แปลว่ากลับมารับงานแสดงแล้วใช่ไหมช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกค่ะงานหลักกันเนาะงานหลัก
โอเคอ่ะติดตามดูละครได้แล้วกันนะครับคู่สุดท้ายครับทายผิดถือว่าเฟลยากยากทั้งคนร้องคนทายและคนบอกใบ้เลยขอบคุณนะครับทุกคนที่มาร่วมแกงกันในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับขอบคุณมากนะครับแล้ววันพฤหัสหน้าครับใครจะมาโดนแกงอยู่หน้ากำแพงและหลังกำแพงอีกบ้างติดตามไปให้ดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับโปรดลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันสัปดาห์หน้าพบกับฟางธนันทร ปีเตอร์คอฟไดเลนดอลปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์สองผู้ช่วยอ๋องเขมรัตน์เจนนิเฟอร์คิมปัญหาหลังกำแพงสุดว้าวคือหล่ออ่ะคือว้าวคือใช่เลยอ่ะคือถ้าจีบได้จีบอ่ะหล่อมากมากดังจากภาพยนตร์เขาเป็นนักแสดงแล้วก็อยู่ในค่ายคันปากเมื่อก่อนเนี่ยพี่อยู่ค่ายดังย่านลาดพร้าวกับน้องฟางเลยครับดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเสียใจมากที่คุณเปิดตัวแฟนใหม่หวังอยู่เล็กๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมหวังเยอะเลยหวังเยอะเลยเวทีผู้หญิงสวยอ่ะที่ประกวดกันอ่ะเธอคือเจ้าของมงกุฎอ่ะเขาคือนักร้องหนึ่งในตองกูถ้าเทียบพี่คิมกับพี่อ่องนะหนูว่าพี่หนูไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวเข้าตัวเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ทำมาทุกอย่างแล้วและทำได้ดีมากหนูรู้ต้องมีคนโกหกอยู่ตรงเนี้ยขอจริงๆบ้างได้ปะได้ได้สิได้ถ้าปุ๊กลุกอยากจะขอจริงๆจัดไปพี่อ๋องคนอย่างพี่นี่อย่าให้เรียกว่าอ๋องนะหนูพูดชื่อเขาออกมาเลยตั้งแต่นั่งเนี่ยพูดประมาณแบบลอยชื่อในร้องข้ามกำแพง